หนูนาหนึ่งธิดากรี๊ดแตกโดนพี่เอกเฮิร์ฟสตรีมเมอร์ดังเรียกชื่อกลางไลฟ์หนูนาหนึ่งธิดาเก็บอาการไม่อยู่หลังส่งของขวัญในเกมให้พี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์สตรีมเมอร์สำหรับสายสาวกเกมคงไม่มีใครไม่รู้จักสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างเอกฮาร์ดร็อกเกอร์หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าพี่เอกยูทูบเบอร์สายเกมยุคบุกเบิกที่สร้างช่อง YouTube ของตัวเองขึ้นมาตั้งแต่ปี20.2555จนถึงปัจจุบันที่มีผู้กดติดตามแล้วเกือบ8ล้านคนเอคนดังแล้วโดนอีกฝ่ายเรียกชื่อกลางไลฟ์หนึ่งในจุดเด่นที่นอกจากความสามารถด้านการเล่นคือพี่เอกไม่เคยเปิดเผยใบหน้าของตัวเองและเรียกกลุ่มแฟนคลับว่าชาวร้อนในเนื่องจากพี่เอกมักจะบ่นว่าเป็นบ่อยๆหนูนาหนึ่งธิดาโสภณนักแสดงสาวก็แสดงตัวว่าเป็นชาวร้อนในด้วยเช่นกันหลังจากที่พี่เอกได้ไลฟ์เกมGoose Duckไปเมื่อคืนนี้3กรกฎาคมหนูนาก็ส่งของขวัญให้พี่เอกไปแล้วพี่เอกก็อ่านชื่อพร้อมกับเอ่ยคําขอบคุณทําให้สาวหนูนาถึงกับลงสตอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเก็บอาการดีอกดีใจไม่อยู่พร้อมบอกว่าเขาเรียกชื่อชั้นณนนท์ก่อนจะลงสตอรี่เพิ่มเติมแซวแฟนคลับด้วยกันว่าสัญญาว่าจะไปต่อแถวนะที่มาหนูนาขีดล่างหนูเองทีด้าหวานสุดแอร์พันธิลาอวดเบื้องหลังถ่ายพรีเวดดิ้งเตรียมแจกการ์ดเขียนเองทุกใบหวานสุดแอร์พันธิลาใกล้เข้ามาแล้ววันวิวาห์ของดาราสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นหลังจากถูกแฟนหนุ่มไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564ล่าสุดสาวแอร์โพสต์คลิปวิดีโออวดภาพการแต่งงานและโมเมนต์น่ารักๆจากเบื้องหลังการถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะโพสต์คลิปอวดลุคเจ้าสาวป้ายแดงกับชุดแต่งงานที่ใฝ่ฝันที่หนักถึง35กิโลลง YouTube ส่วนตัวในเย็นนี้เวลา19นาฬิกาโดยสาวแอร์โพสต์ข้อความได้เขียนข้อความก่อนแจกการ์ดไว้ว่าการ์ดเสร็จแล้ววววแอร์กับไอกำลังทยอยส่งอยู่นะคะเนื่องจากแอร์และไอได้คุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจัดงานแต่งงานเล็กๆที่มีที่นั่งให้แขกทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยข้อจำกัดนี้เราจึงต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆหากไม่สามารถเชิญทุกท่านมาร่วมงานได้เราสองคนต้องขอขอบพระคุณในทุกคำอวยพรและความเข้าใจที่มีให้เราสองคนล่วงหน้าเลยนะคะรายชื่อบนการ์ดเขียนมือทุกใบเพราะในทุกๆรายละเอียดมันคือความใส่ใจอาจเยอะไปบ้างน้อยไปบ้างในสายตาใครแต่เราแค่พยายามทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ภาพงานแต่งในฝันทั้งชีวิตของคนๆหนึ่งว่าถ้าได้แต่งงานเราจะอยากทำอะไรบ้างบรรยากาศเป็นแบบไหนภาพความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยากให้รักเราในแบบที่เราเป็นนะคะขอบคุณไอจีบันเนียดูหนังโป๊วุ่นมาวงการบันเทิงถอดจริงเกือบหลับในตายงานลงเรือมีจริงไหมดูหนังโป๊อุ้มลัคนามะวงการบันเทิงเล่นจริงถอดจริงเลิฟซีนจริงเกือบหลับในตายไปหลายรอบแล้วตอบแล้วงานลงเรือมีจริงไหมโลดแล่นอยู่วงการบันเทิงมานานหลายสิบปีสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่หุ่นแซ่บอุ้มลัคนาที่เคยฝากผลงานในวงการบันเทิงมามากมายและโด่งดังมาแล้วหลายเรื่องเช่นเดียวกันล่าสุดวันที่30มิถุนายน65อุ้มลัคนาเมาส์มอยงานในวงการบันเทิงให้ฟังแบบหมดเหลือกถึงงานลงเรือมีจริงไหมโดยอุ้มเผยว่าตนเองไม่คิดว่าจะเข้าวงการบันเทิงได้เลยเนื่องจากเป็นคนไม่ได้มั่นใจในตนเองและไม่ได้คิดว่าตนเองสวย
ซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กดำๆคนหนึ่งแต่คุณพ่อเป็นคนจุดประกายเห็นแววว่าต้องไปสายนางแบบอินเตอร์จึงไปประกวดเวทีซูเปอร์โมเดลออฟไทยแลนด์2000ปรากฏว่าได้อันดับหนึ่งจากนั้นจึงได้เข้าวงการบันเทิงแล้วได้มาเล่นเรื่องตำนานกระสือจึงเป็นที่มาของอุ้มลักขณาจนถึงทุกวันนี้ส่วนเรื่องพีคในวงการบันเทิงนั้นคือคนชอบคิดว่าการเป็นนักแสดงสบายแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่ดาราทำงานลำบากมากบางครั้งต้องกางเต็นท์นอนในป่าแล้วสมัยก่อนเล่นภาพยนตร์ต้องเรียวเล่นจริงถอดจริงห้องน้ำไม่มีจึงเป็นที่มาของการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจนถึงทุกวันนี้เพราะอั้นฉี่ไม่อยากฉี่ในที่สกปรกซึ่งเวลาทำงานจะนัดกองตอน6โมงเช้าเลิกกองเที่ยงคืนกว่าจะกลับไปถึงบ้านตี2แล้วตี5ต้องออกจากบ้านแล้วให้นอนตอนไหนเกือบไหลตายหลับในตายไปหลายรอบแล้วนะสำหรับเรื่องเลิฟซีนหนักๆครั้งแรกนั้นรู้สึกเสียวต้องจูบจริงเพราะมันเป็นภาพยนตร์จึงต้องทำการบ้านโดยการดูหนังโป้ว่า acting มันต้องประมาณนั้น feeling อารมณ์ต้องนี้ลินต้องทำอย่างนี้ด้านเรื่องที่เคยมีคนเข้าใจผิดนั้นพุ่งเผยว่าเจอมาเยอะแยะด้วยความสมัยก่อนเรามีผลงานถ่ายแบบออกไปพอเราเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีคนโทรมาที่บ้านถามว่าน้องอุ้มรับงานเอ็นไหมซึ่งตอนนั้นตนเองก็งงไม่รู้จักงานเอ็นคืออะไรมีทั้งไปกินข้าวไปเอนเตอร์เทนลูกค้าลงเรือ 2-3 วันให้เราคิดมาเลยค่าตัวเท่าไรทำอะไรบ้างถ้าเราถูกใจกับลูกค้าคนนี้ไปนอนต่ออะไรแบบนี้พูดแบบนี้เลยมันก็มีอะไรแบบนี้ติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่พอสุดท้ายเราไม่ทำมันก็หายไปเองกลายเป็นว่าเขารู้กันในว่าเราไม่รับงานแบบนี้อีกทั้งมีครั้งหนึ่งเคยฟ้องร้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เอาไปแอบอ้างแล้วผู้หญิงคนนั้นรับเงินมาแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องจบไปแล้วเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ตายถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วมันคือความจริงยังไงเขาก็ทำเราไม่ได้ได้แค่เมามอยกันไปพูดกันไปขอบคุณ YouTube เอาลักคาหน้า เปิดโปรไฟล์ไม่ธรรมดาวิกกี้หวานใจเวียแห่เชียร์สะพัดเตรียมมีข่าวดีวิวาสวยน่ารักไม่แพ้คนในวงการบันเทิงเปิดโปรไฟล์ไม่ธรรมดาวิกกี้หวานใจเวียแฟนๆแห่เชียร์สะพัดเตรียมมีข่าวดีวิวาหลังทำแฟนๆได้เห็นโมเมนต์หวานกันชัดๆจากกรณีแม่แมมพลอยไพลินคุณแม่ของพระเอกเวียสุกลวัฒน์ได้ลงภาพสุดอบอุ่นเป็นคลิปครอบครัวที่มีหวานใจของลูกชายร่วมเฟรมพร้อมกับแคปชั่นว่า My FamilyLove you all คลิปเปิดตัวโดยคุณแม่จัดให้สาวคนพิเศษของเวียแถมยังมีโมเมนต์คุณแม่เอ็นดูว่าที่สะใภ้โอบกอดอบอุ่นสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามล่าสุดมีชาวเน็ตได้ออกมาเผยเรื่องราวของหวานใจเวียสุกลวัฒน์สาวหน้าหวานคนนี้มีชื่อว่าวิกกี้เรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศดีกรีความเก่งเข้าขั้นเกียรตินิยมอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสปัจจุบันเป็นผู้บริหารเครื่องสำอางและมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยเรียกว่าสวยไม่แพ้คนในวงการแถมโปรไฟล์ไม่ธรรมดานอกจากนี้ยังมีกระแสสะพัดออกมาอีกว่าเวียสุกลวัฒน์กำลังวางแผนเตรียมงานวิวาห์เร็วๆนี้อีกด้วย